أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านนะครับรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างกลับมาพบกันอีกแล้วกับท่านพี่น้องท่านพี่น้องหลายคนดูรายการอาจจะรู้สึกถ้าภาษาวัยรุ่นมันเหลือเกินอาจารย์อามีนพูดมันรู้สึกโอ้โหอยากบู๊อยากจะบู๊ได้อารมณ์มากแต่คำถามก็คือว่าได้อารมณ์คอยตามเฉพาะตอนดูอย่างเดียวหลังจากจบรายการแล้วก็เหมือนเดิมอย่างนั้นหรือไม่ใช่นะท่านพี่น้องจะต้องมีอุดมการณ์ของซะลัฟนะครับผมเนี่ยผิดหวังกับการที่ระบบการศึกษาที่ผมเรียนมาเขาไม่เน้นสลับเพราะฉะนั้นผมบอกอาจารย์มีนต่อไปนี้พูดสลับมันทุกตอนเลยเน้นสลับสลับสลับอยู่งั้นแหละให้คนมาตามแนวทางสลับตามให้จริงตามให้ครบอะกีดะห์สลับมันฮัดแนวทางการทำงานศาสนาจุดยืนที่จะต้องมีต่อกลุ่มบิดเบือนต้องตามสลับฟิกหลักปฏิบัติก็ต้องตามสลับไม่มีใครบอกว่าไม่เอาสลับเพราะใครไม่เอาสลับอิบนุตัยมียะห์ชัดเจนบอกว่าหลงไม่ต้องอิบนุตัยมียะห์หรอกรู้กันโดยปริยายว่าใครไม่เอาสลับคนนั้นหลงผิดขนาดการโต้วาทีที่เคยมีเนี่ยนะกับกลุ่มอะลิสุนนะห์กับกลุ่มอาชัยรอเนี่ยกลุ่มอาชัยรอเนี่ยยังยืนยันเลยตัวเองจะเอาสลับนี่ขนาดเขากลุ่มที่บิดเบือนเนี่ยนะอย่างอาชัยรออะกีดะห์ที่เพี้ยนบิดเบือนเนี่ยไม่ใช่อะกีดะห์สลับเขายังยืนยันเลยอะกีดะห์ของเขาคืออะกีดะห์สลับเห็นมั้ยท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสลับเนี่ยใครไม่เอาเนี่ยคือหลงผิดไปโดยปริยายหลงผิดไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นพี่น้องจับแนวทางสลับไว้ให้ดีจับยังจับไม่ได้ถ้าพี่น้องไม่มีความรู้ว่าสลับเขาสอนอย่างไรกันอะกีดะห์สลับเป็นยังไงเรียนให้ถูกแต่ท่านพี่น้องเรียนให้ถูกท่านพี่น้องก็ต้องมีสายรายงานเรียนรู้กระบวนการที่จะสืบให้ได้ว่าสลับเขาเชื่อกันอย่างไรเพราะสลับเนี่ยคือ300ปีแรกนับจากท่านนบี300ปีนับจากตัวท่านนบีไป300ปีแต่คำถามคือก็แสดงว่าสลับเนี่ย 1,400 ปีผ่านมาแล้วเนี่ยเราเกิดไม่ทันสลับก็เหมือนกับเราบอกว่าเราเกิดไม่ทันนบีเราจะรู้ได้ไงว่านบีละหมาดอย่างไรเราก็ต้องย้อนกลับไปด้วยสายรายงานถ้าพี่น้องดูรายการเราตลอดย้อนกลับไปด้วยสายรายงานเพราะฉะนั้นเหมือนกันเราจะตามสลับในเรื่องหลักความเชื่อตามสลับในเรื่องการจุดยืนแนวทางตามสลับในเรื่องหลักฟิกหลักการปฏิบัติแล้วต้องย้อนกลับไปหาสลับด้วยสายรายงานสายรายงานสายรายงานที่เชื่อถือได้นะครับสายรายงานเป็นสิ่งที่สำคัญกลุ่มที่บิดเบือนทั้งหลายเนี่ยจะอ้างว่าตามสลับแต่ไปเอาสายรายงานที่เชื่อไม่ได้เหมือนกับคนอ้างนบีแต่พิสูจน์แล้วนบีไม่รู้จักนบีไม่เคยพูดอันนั้นเลยนบีไม่เคยกระทำในสิ่งที่เขาอ้างเลยเพราะฉะนั้นสายรายงานที่ถูกต้องที่เชื่อถือได้จะเป็นตัวที่จะนำเราไปสู่การตามสลับที่แท้จริงที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องยึดนั่นในแนวทางสลับอย่ากลัวแนวทางสลับและจงเปิดเผยแนวทางสลับสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ให้ยึดมั่นให้ยึดมั่นท่านนบีบอกแล้วจะเกิดความขัดแย้งทำใจเอาไว้มุสลิมจะแตกเป็น73ทำใจเอาไว้จะเกิดความขัดแย้งอิคติลาฟันกะซีรอความเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมากมายอิคติลาฟันชะดีดานบีให้บอกเอาไว้ให้เราทำใจแล้วแต่นบีก็บอกสูตรนบีว่าสูตรนบีนะสูตรนบีคือให้ตามซะลัฟให้ตามซอฮาบะห์ที่เป็นหัวหน้าซะลัฟก็คือลูกศิษย์นบีเค้าเรียกหัวหน้าซะลัฟแล้วก็สลับโดยรวมที่เป็นอุลามะนะอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องตามแนวทางสลับทั้งการหลักความเชื่อแนวทางจุดยืนและก็หลักการปฏิบัติถ้าท่านถ้าท่านพี่น้องตามแนวทางสลับอารมณ์พี่น้องจะปรับไปตามแนวทางสลับโดยปริยายพูดถึงคนกลุ่มนี้อารมณ์ต้องรุนแรงแต่พูดถึงคนกลุ่มนี้ในหมู่อะลิสุนนะห์ด้วยกันนอบน้อมถ่อมตนคุยกันด้วยดีๆวาจาสุภาพเตือนกันดีๆนะครับนี่คือแนวทางสลับเราจะมีอารมณ์หลากหลายแต่อารมณ์เราเนี่ยไม่ตามอารมณ์ตัวเองอารมณ์เราจะปรับเปลี่ยนไปตามแนวทางสลับที่นบีการันตีเอาไว้ว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดอาจารย์มีเชิญครับท่านพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัมมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์อาจารย์ชะรีฟพูดดีๆผมกับอาจารย์ชะรีฟถ้าใครรู้จักเราเป็นการส่วนตัวเนี่ยเราคือขอยืนยันได้เลยเราเนี่ยถ้ากับอะลีซุนนะห์กันเองกับผู้ที่อยู่ในทางนบีกันเองเราจะประนีประนอมครับเราจะแบบพยายาม
าจารย์ชริฟในกรุงเทพเนี่ยไอ้พวกที่อ้างว่าเป็นอะลีซุนนะห์ในทะเลาะมากี่กลุ่มแล้วพอผลประโยชน์ทางการเงินพวกการแย่งความเป็นผู้นำกันกี่กลุ่มแล้วที่ทะเลาะกันเพราะไปอิงกับอาจารย์นั่นไปอิงกับอาจารย์นี่ไปอิงกับฝั่งนู้นฝั่งนี้เนี่ยแล้วทำให้ลูกศิษย์แบ่งกันเนี่ยแบ่งกันเรานี่พยายามจะไปเชื่อมทุกคนเข้าหากันนะครับแต่ถ้าสิ่งใดที่อิสลามไม่ให้เชื่อมสลับไม่ให้เชื่อมแล้วก็ไม่เชื่อมไม่เชื่อมใช่เราก็ไม่เชื่อมใช่อาจารย์ชริฟพูดเมื่อวานยังค้างกันเรื่องชีอะห์มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ครับชีอะห์มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์คนที่อ้างแบบนี้เนี่ยขอพูดตรงๆเลยว่าแบบคือคุณทรยศต่ออิสลามมากคำพูดของคุณเนี่ยทรยศเลยคุณทรยศต่ออิสลามมากอาจารย์ชริฟคนที่มาต่อต้านผมชีอะห์มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ไปว่ามันทำไมอะไรอย่างเงี้ยเวลาชีอะห์มันดึงคนของเราทำไมไม่ไปอ้างกับมันบ้างล่ะซุนนีไม่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์หรอชีอะห์จะมาเปลี่ยนซุนนีทำไมอ่ะทำไมไม่ไปว่ามันบ้างเนี่ยเนี่ยคือปัญหาคืออาจารย์ถ้าตามแนวทางซะลัฟเขาก็จะไม่พูดอย่างนี้หรอกใช่เพราะซะลัฟสู้กับชีอะห์ไม่รู้อะไรก็เนี่ยแหละเขาไม่เอาซะลัฟเนี่ยพูดกระตุ้นสติปัญญาให้คิดหน่อยว่าคุณสองมาตรฐานอยู่อาจารย์ชริฟผมจะยกตัวอย่างครับชีอะห์อยู่คนหนึ่งคือไม่ใช่ชีอะห์หรอกคนเนี้ยแต่เขาเป็นตัวอันตรายที่ทำให้ชีอะห์แพร่กระจายคนคนนี้อยู่ในทีวีนะบางทีวีไปหาเอาเองอ๋อเขาบอกเขาไม่ใช่ชีอะห์เขาบอกไม่ใช่ชีอะห์แต่ครอบครัวเขาเมียเขาเป็นชีอะห์แล้วเป็นตัวที่ทำให้ชีอะห์แพร่กระจายผมบอกนะวันนี้นะถ้าผู้ใหญ่สนับสนุนให้ผมออกชื่อหนึ่งผมออกได้นะแต่อาสารับไม่เป็นไรตอนนี้ว่ากันก่อนยังไม่ออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะเป็นปัญหาคือไม่มีปัญหาผมกล้าอยู่แล้วจะออกชื่อแต่ว่าเดี๋ยวรอจังหวะอีกนิดนึงอันนี้เกริ่นก่อนอ๋อเนี่ยก็รู้กันแล้วอันนี้ก็รู้แล้วกันเองทำไมอาจารย์จะพูดอะไรคือมันอย่างนี้อาจารย์ชริปคนนี้เนี่ยอาจารย์ชริปอาจารย์รู้ไหมทำไมอัลลอฮ์เนี่ยไม่ให้มุสลิมไปแต่งกับผู้ชายที่เป็นยิวคริสเตียนแต่ให้ผู้หญิงยิวคริสเตียนแต่งกับมุสลิมได้เดี๋ยวถ้าผู้หญิงยิวหรือคริสจะมาแต่งกับผู้ชายมุสลิมได้ได้แต่ถ้าผู้ชายผู้หญิงมุสลิมจะไปแต่งกับผู้ชายยิวหรือคริสไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์ชริฟโดยพื้นฐานฮิกมะห์ข้อนี้อัลลอฮ์รู้ว่าผู้ชายเนี่ยเป็นตัวชี้นำผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัวถ้าผู้หญิงไปแต่งผู้หญิงมุสลิมไปแต่งกับชายยิวชายคริสเตียนนอกจากว่าตัวเองมีแนวโน้มจะถูกดึงแล้วนะต่อให้ไม่ถูกดึงก็คุมลูกไม่ได้เพราะลูกจะตามพ่อผู้ชายจะมีอำนาจคุมกว่านี่คือปรัชญาอ๋อปรัชญาแต่ไอ้ขัวเนี่ยนอกจากจะไม่เข้าใจกุรอานแล้วยังผิดสัญชาตญาณของผู้ชายอีกทำไมถ้าจะพูดไปนุ่งกระโปรงยังว่ากันได้ทำไมไปแต่งกับชีอะห์ไปแต่งกับชีอะห์ไม่พอให้เมียมดึงลูกเป็นชีอะห์หมดโอ้ยังไงอาจารย์ชริฟเห็นไหมอาจารย์ชริฟเห็นไหมซาลับจึงบอกให้ตัดไฟแต่ต้นลมไหมโอ้ใช่นะคุณเป็นพ่อคุณต้องรับผิดชอบลูกในลูกกำลังเดินทางไปสู่แนวทางที่บอกว่าอบูบักอุมัรอุสมานอุมัรเป็นไอ้พวกอัดถั่วดำอบูบักเป็นกาเฟตมุชริกเนี่ยเมียนบีทำซีนาไอชาทำซีนานี่แนวทางโอ้โหจะรับได้คือในบรรดากลุ่มพี่อาจารย์ชริฟจำในบรรดากลุ่มทั้งหมดที่ซาลับเป็นศัตรูมากที่สุดคือชีอะพวกคอวาริดอาจารย์ชริฟคอวาริดสุนัขนรกเนี่ยสุนัขในไฟนรกเนี่ยยังไม่เป็นมุชริกนะยังไม่ทำชิริกนะยังไม่ชั่วมากนะไอ้ยามียะอีกพวกหนึ่งที่สลับก็เค้นกันเหลือเกินไอ้พวกนี้มีปัญหากับสลับกันเรื่องเดียวคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซิฟัตอัลลอฮ์ซิฟัตอัลลอฮ์กอดรียะอีกกลุ่มหนึ่งที่สลับมีปัญหามีปัญหากับสลับเรื่องการกำหนดของอัลลอฮ์การกอดอกอดัตชีอะห์น่ะกี่เรื่องที่มีปัญหาสลับหมดเลยไม่ใช่มีปัญหาสลับมันมีปัญหากับอิสลามทุกเรื่องแล้วตั้งแต่ชาดะห์แล้วอาจารย์ชริฟจารย์ชริฟอัลลอฮ์ส่งนบีมูฮัมมัดมาสอนชาดะห์อะไรครับยังไงชาดะห์ที่อัลลอฮ์สอนให้นบีสอนประชาชาตินี้2ชาดะห์ที่เราอ่านนบีไปเมืองนั้นบอกให้ท่านเข้ารับอิสลามชาดะห์ของนบีสุดแค่ไหนเมืองที่จะรับอิสลามมูฮัมมัดอัรอซูลุลลอฮ์แต่ชีอะห์บอกไม่ใช่ครับอิสลามที่พวกซุนนีบอกชาดะห์สอนนั้นมันไม่ใช่มันต้องมีชาดะที่3อัชฮะดุอันนะอาลียันวะลียุลลอฮ์ฮัลไลนี่ขนาดกระดุมเม็ดแรกจะกระโดดเข้าอิสลามมันยังไม่ตรงเลยโอ้นะแล้วมันโง่เผลอแล้วจะพูดแบบตายนะคือมันสติปัญญามันยังไงแล้วจะบอกว่าไอ้แบบนี้ก็ได้แต่เขาไม่เอาซะลับไงเขาอาจารย์ชริฟอาจารย์ผมถามอาจารย์ชริฟวันนี้ผมไม่ได้เอาวิดีโอมาแต่ถ้าใครอยากจะดูวิดีโอโทรมาขอใหม่เดี๋ยวผมจะเอามาเปิดให้ดูก็มาเปิดบ้างสิในรายการวันหลังวันนี้ลืมพอดีอ่ผู้รู้ชีอะห์คนหนึ่งชื่ออาลีกุรอนีคนนี้เป็นอุลามะห์ใหญ่ที่เลบานอนครับผมไปดูคลิปวิดีโอมันเขาพูดไงเขาพูดบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บิลาอาลีชิรกคำกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยไม่มีคำว่าอาลีวะลียุลลอฮ์ไม่มีคำว่าอาลีหรือคำพูดที่ว่ายาอัลลอฮ์
ยาอัลลอฮ์บิลายาอาลีชิริกเนี่ยการเราบอกว่าการที่เราว่ายาอัลลอฮ์ชาดะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าไม่ใส่คำว่าอาลีไอคนที่ไม่ใส่อาลีนี่มุชริกอะไรนั่นนี่ใครพูดอ่ะอาลีกุรอนีพูดใครไปใครไปอุลามาชีอะอาลีกุรอนีเป็นอุลามาที่อิหร่านเป็นอาเลมถ้าจำไม่ผิดนะลูกชายของยูซุฟกอร์ดอวีก็อยู่กับไอหมอนี่ด้วยเคยไปอยู่ตอนนี้ก็อยู่งูและสาว่านะแต่เคยอยู่ชัดเจนเห็นไหมอาจารย์ชริฟอะไรเอาอาลีมาเป็นเคียงคู่อัลลอฮ์แล้วเราบอกว่าใครก็ตามที่ดูอาเคียงคู่กับอัลลอฮ์ชิริกชิอะห์บอกไม่ใช่ใครก็ตามไม่ดูอาเอาอาลีคู่อัลลอฮ์ไอ้นี่แหละชิริกโอ้สลับกันเลยคอนทราสต์กันเลยนบีถูกส่งมาสอนอะไรนบีถูกส่งมาสอนชิริกนี่มันจะคอนทราสต์กันนะข้อแรกนบีและข้ออื่นจะเหลืออาจารย์ชริฟอาจารย์คือพี่น้องเขาก็รู้นะสลับเป็นแนวทางจะต้องเวลาพูดถึงกลุ่มบิดเบือนจะต้องแสดงอารมณ์ที่ว่าต่อต้านอย่างรุนแรงในแต่บางทีนะคนเราจะต้องปรับอารมณ์จันทริปยังไม่พอนะจันทริปดูนะเมื่อกี้ด็อกเตอร์คนนี้มีเมียเป็นชีอะห์ไม่มันเป็นผู้นำครอบครัวอะไรให้เมียดึงลูกไปเป็นชีอะห์หมดคนที่บอกคนที่ตำหนิผมว่าไปต่อสู้ชีอะห์ทำไมชีอะห์มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกันเนี่ยช่วยไปบอกเมียด็อกเตอร์นี่ด้วยว่าก็ซุนนีไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วทำไมดึงลูกเป็นชีอะห์ล่ะโอ้โหมันน่าแค้นอาจารย์มันน่าแค้นไหมล่ะคือถ้ามีน้องยังไม่พอจ้าชริปเดี๋ยวค่อยแค้นเดี๋ยวต่อเดี๋ยวมีตัวแค้นต่อล่าสุดทำไมลูกด็อกเตอร์คนนี้แต่งงานแต่งงานลูกเขาผู้หญิงนะผู้หญิงนะผู้หญิงที่เป็นเมเชียไปแต่งกับผู้ชายซุนนีสาวอาจจะบดออเหมือนกันแล้วบดออแปลว่าอะไรคือแนวคณะเก่าเนี่ยแนวบิดอะเลยแนวบิดอะเนี่ยจ้าชริปนิดนึงวัคซีนแนวบิดอะวาบีไม่ได้ยุกไม่ได้ลูกสาววาบีให้ไม่ได้แต่ลูกชายวาบีให้ได้กาเฟนให้ได้ใครอ่ะยังไงก็กาเฟนมาเข้าอิสลามแบบหลอกๆกี่คู่แล้วที่แต่งกันลูกบิดาอ๋อแล้วอาจารย์จะพูดอะไรเรื่องลูกสาวนี่หนึ่งนะนี่พวกแรกนะกาเฟนยกได้ใช่ไหมอ่ะอีกพวกนึงชีอะห์ยกให้ได้ชีอะห์ยกให้ได้หมายถึงว่าพอกับชีอะห์มาขอแต่งอ้าไม่เป็นไรให้แต่พอกับวาบีเฮ้ยๆมึงไม่ทำยิกูบูมึงต้องตายมึงไม่ได้เลยลูกสาวกูอะไรโอ้โหนี่ไม่เอาสลับอย่างรุนแรงเนี่ยที่พูดนี่จะให้เห็นว่ามันจะกลับไปที่อาจารย์ชริพูดไม่เอาสลับไม่เอาสลับกี่ข้อแล้วพี่น้องไม่เอาสลับอ่ะยังไม่พอล่าสุดเนี่ยลูกด็อกเตอร์คนนี้ด็อกเตอร์คนนี้ที่อย่างเงี้ยที่พูดอยู่เนี่ยลูกเข้าไปแต่งกับซุนนีซุนนีผู้ชายนะเข้าเชียซุนนีเข้าเชียไหนมีกาลิมาชาดาแล้วทำไมต้องบังคับให้เข้าเชียล่ะโอ้โหแล้วเป็นผู้ชายอะไรเนี่ยไปตามผู้หญิงอ่ะนี่จะพูดตามนักเลงเลยไม่ต้องเอาศาสนาเราจะไม่เอากันอ่ะคืออาจารย์ถ้าพี่น้องดูรายการเลยนะโดยเฉพาะผู้รู้ที่ดูรายการนะถ้ามีอารมณ์สลับเนี่ยนะแค้นมากใช่แค้นมากอาจารย์ถ้ามีอารมณ์สลับนะอารมณ์จดยืนของสลับเนี่ยนะแค้นมากผมพยายามพูดให้พี่น้องเกิดอารมณ์เพราะต้องการให้เรายึดแนวทางสลับเพื่อเป็นประการในการบอยคอตเลิกยุ่งกับพวกชีอะห์ถ้าพี่น้องไม่ไปเงี่ยหูฟังชีอะห์นะผมไม่ต้องทำรายการชีอะห์พอผมไม่หวังแล้วชีอะห์มันกลับมานะผมไม่หวังแล้วแต่ผมกลัวอีกหลายคนที่หัวสมองยังโล่งไม่รู้ชีอะห์คืออะไรไปฟังไปหลงกับด็อกเตอร์พวกนี้ไงเขาไม่ได้ไปเจอชีอะห์เองส่วนใหญ่จะหลุดไปเขาเรียกผ่านสะพานไอ้พวกด็อกเตอร์นี่อีกทีไงนั่นนะอาจารย์ชริฟเนี่ยอาจารย์ชริฟฟังนะด็อกเตอร์ดุนยางานแต่งงานวันนั้นจัดที่ศูนย์กลางอิสลามศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดงานแต่งงานที่ศูนย์กลางอิสลามให้คนเงินหนึ่งออกจากอิสลามไปเป็นศาสนาชีอะห์ข้อหาที่หนึ่งข้อหาที่หนึ่งนะครับนักวิชาการซุนนีไปร่วมงานมากมายที่มีหน้ามีตาในสังคมไปร่วมงานนี้ด้วยไปร่วมงานไปแสดงความยินดีอย่างนั้นอย่างนี้ครับและไหนสลับไหนโอ้โหไหนวันเกียร์มัดไม่รู้จะว่าไงไม่รู้จะว่าไงอ่ะแนวทางที่นบีบอกดีที่สุดแล้วใช่ทั้งอะกีดะห์ทั้งจุดยืนทั้งการทำงานทั้งหลักก็นี่แหละเห็นไหมนบีพูดนะบาดะอัลอิสลามกอรีบันฟะซะยาอูดุกะมาบาดะอะกอรีบันฟะตูบาลิลกุรบะกุนฟิดดุนยากอรีบุนท่านนบีบอกว่าอิสลามมันมาในฐานะคนแปลกหน้าแล้วมันก็จะกลับมาคนแปลกมันจะกลับมาอย่างคนแปลกหน้าโดยบรรดามุญัดดิดโดยบรรดานักฟื้นฟูโดยบรรดาอุลามะทั้งหลายจะพามันกลับมาให้ปรากฏเป็นคนแปลกหน้าของสังคมอีกเพราะฉะนั้นนบีบอกให้แจ้งข่าวดีแก่บรรดามุสลิมที่อยู่ในฐานะคนแปลกหน้าผมเชื่อว่าคนที่มีจุดยืนแบบนั้นอาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้อาจารย์อาจารย์อย่าลืมนะท่านพี่น้องเราไม่ได้เรียกร้องมาสู่ลัทธิ
สูตรทฤษฎีที่เราปรุงกันเองนะเราเรียกร้องกลับไปสู่สลับที่นบีให้การรับรองอัลลอฮ์บอกผ่านนบีมาว่าพระองค์รับรองแนวทางสลับแนวทางอัลลิสซุนนะที่อยู่ในยุคสลับที่เป็นอุลามาในยุคสลับเราเรียกร้องให้ท่านพี่น้องกลับไปสู่ตรงนู้นไม่ใช่เรามาปรุงสูตรศาสนาเองแล้วมาให้เรียกร้องพี่น้องให้มาอยู่ในสูตรปรุงที่เราปรุงกันเปล่ามันไม่ใช่อะไรที่ผมบ่นเรื่องนี้เพราะว่ามีพี่น้องคนหนึ่งเขาคุยกับผมเขาบอกว่าแต่ก่อนที่บ้านเคกมันจะมีเขาเรียกอัดกอมอัดกอมคล้ายๆเป็นสถานที่บำบัดยาเสพติดซุนนีเราเนี่ยแหละคุ้มจุดเริ่มต้นที่ทำให้อัดกอมถูกชีอะห์ยึดนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีไอซุนนีบางประเภทไปเอาชีอะห์เข้ามาพอไปเอาชีอะห์เข้ามามันดึงไปหมดคืออาจารย์ชีอะห์พี่น้องจำเอาไว้ชีอะห์เขามีแผนอยู่ตลอดเวลาเขามียุทธศาสตร์ในการทำงานอยู่ตลอดเวลาเขามีแผนในการที่จะแทรกซึมทุกอนุของกลุ่มซุนนีอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราเนี่ยถ้าพูดตรงไปตรงมาโง่อาจารย์ชริฟขอสาบานต่อเราวัลลอฮิชีอะห์จะไม่มีวันยอมให้คนตัวเองออกมาเป็นซุนนีถ้าออกมาเลยมันยิงมันฆ่ามันนั้นในไทยนี่ผมรู้จักหลายคนนะที่ออกจากชีอะห์แล้วถูกต้องการถูกตามล่าอยู่คือไม่เปิดเผยตัวไม่เปิดเผยตัวก็มีหลายคนและไหนกะลิมาชาดะไหนอ่ะไหนอุลามาหลายคนในต่างประเทศเช่นที่ปากีสถานอาจารย์ชริฟมีคลิปวิดีโอของผมมึงดูมาอุลามะชีอะห์นี่บนเวทีเลยประกาศออกจากชีอะห์อยู่ไม่ถึงเดือนตายใช่ไหมคือท่านพี่น้องชาวบ้านเนี่ยก็จะถูกนำด้วยกับผู้รู้อีกทีหนึ่งถ้าผู้รู้ไม่มีความรู้ผู้รู้ถ้าง่ายๆกับผู้รู้เขาในแนวทางไม่ทันเกมของชีอะห์เนี่ยนะแล้วก็ไม่พูดป้องกันเลยอาจารย์คุตบะห์วันศุกร์เนี่ยนะคุตบะห์วันศุกร์เนี่ยถ้าพูดทุกมัสยิดพูดเกี่ยวกับชีอะห์นะมันอยู่ไม่ได้ในชีอะห์ชีอะห์อยู่ไม่ได้แน่เนี่ยอาจารย์เนี่ยเคล็ดลับที่เรามีวันศุกร์ที่อัลลอฮ์มีวันศุกร์ให้มุสลิมเนี่ยมุสลิมจะชั่วจะเลวขนาดไหนสุดท้ายเนี่ยหลายคนต้องไปละหมาดวันศุกร์สาเหตุปัญหาที่ทำให้ชีอะห์กระจายพวกที่เป็นคือผมไม่อยากใช้คำนี้นะจริงๆพวกที่เป็นคณะเก่าในตัวดีเลยพวกนี้ไม่สนเลยชีอะห์จะกระจายกูไม่ยุ่งกูไม่สนเชิญชีอะห์จะเข้ามาวาบีอันเดียวที่เราต้องต่อต้านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไม่เอาสลับจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะเชอรี่ถ้าเราขัดแย้งกับเขาเขากับชีอะห์แทบจะเป็นผีตัวเดียวกันอยู่แล้วแต่พูดแรงๆอ่ะไม่อาจารย์ผมบอกแล้วไงผมผิดหวังตลอดอาจารย์ที่สอนศาสนาเรามาตั้งแต่เด็กไม่เคยบอกเราเลยว่าแนวทางสลับเราต้องยึดใช่แล้วผมก็บอกพี่น้องต่อไปว่าถ้าเขาลองสอนนักเรียนดูสิว่าเราต้องยึดแนวทางสลับเดี๋ยวนักเรียนมันถามกลับแล้วอาจารย์ที่ทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนั่นทำนี่อาจารย์ทำได้ไงสลับไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงเกลียดแนวทางของวะฮาบีเพราะวะฮาบีตามสลับวะฮาบีตามสลับวะฮาบีเป็นคนที่ดุดันและรุนแรงกับศัตรูอิสลามตามสลับไงตามสลับทีนี้เมื่อตามสลับตามจิตวิญญาณของอิสลามท่านพี่น้องคือถ้าตามสลับอัตโนมัติบิดอะห์กระจายใช่บิดอะห์กระจายถ้าตามสลับแต่ถ้าตามชีอะห์บิดอะห์ยังอยู่เหมือนเดิมชิริกก็ยังอยู่เหมือนเดิมอะไรที่ผิดเพี้ยนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ตามสลับก็จะไปหาจุดร่วมโอ้ไม่ได้ต้องสงวนต้องรักษาบิดอะห์สงวนแนวทางที่เราทำกันมาตรงสลับไม่ตรงสลับไม่ใช่ประเด็นคือให้มันอยู่อย่างนั้นก่อนใช่ประเด็นให้ชาวบ้านทำอย่างนั้นเรามีผลประโยชน์แล้วสลับไม่ตรงก็ไม่เป็นไรสุดท้ายใครที่เขาตามสลับก็ไปเกลียดเขาบอกว่าเขาบิดเบือนเขาเป็นลัทธิประหลาดว่าบีอย่างนั้นอย่างนี้แต่กับพวกไม่ว่าจะอาชัยเอโรไม่ว่าจะคณะเก่าเนี่ยกับชีอะห์นั้นไม่เป็นไรอาจารย์ผมขอชมหน่อยอะไรโรงเรียนอัสลาฟิยูนอะไรครับของอาจารย์อิสฮากพงมณีเขาจัดบรรยายนี่เขาอาจจะดูทีวีแล้วเขาอาจจะมีส่วนร่วมเราต้องชมครับเรื่องอื่นไม่ว่ากันแต่เรื่องที่ดีเราต้องชมอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรว่าโรงเรียนอัสลาฟิยูหรือว่ามูลนิธิอัสลาฟิยูหรืออะไรเนี่ยครับนะสักอย่างแหละเขาจัดบรรยายเรื่องอะไรมาเป็นวะฮาบีกันเถอะแล้วจะรู้ว่าดีอย่างไรก็เนี่ยดีเราจะรู้ว่าดียังไงถ้าพี่น้องไปถามอาจารย์อิสฮากพงมณีได้นะเขามีซีดีมีอะไรแจกนะเขาช่วยตรงนี้เขาช่วยคนละไม้คนละมือกันใช่เขาช่วยคนละไม้คนละมือตรงนี้ใครดีเราต้องชมผ่านรายการถึงแม้เขาไม่ออกรายการเราต้องยุติธรรมอาจารย์เราผมบอกอาจารย์อามีนเสมอเราจะออกชื่ออาจารย์ที่เขาช่วยปกป้องอาจารย์ชริฟนิดนึงว่าแล้วไม่รู้ทำไมสังคมซุนนีเราในประเทศไทยเนี่ยคือไปตามชีอะห์หมดเดือนรอมฎอนทีวีที่ฉายอยู่อ่ะก็ไปเอาหนังชีอะห์มาฉายบางปีนี่คือเลวถึงขนาดไปเอาไอ้หัวหน้าชีอะห์มาสอนเลยโดยสถาบันปากกระเป๋าราชมนตรีไม่รู้ว่าไงนะเนี่ยคันคือแล้วก็นิดหนึ่งล่าสุดผมไปสถานทูตซาอุดีมาท่านทูตในซาอุบอกกับผมเอาเอกสารมาให้ผมดูผู้นำของสถาบันปากกระเป๋าราชมนตรีบอกว่าประเทศอิหร่านประเทศชีอะห์นั้นเป็นประเทศอิสลามที่เข้มแข็งเข้มแข็งโอ้โห
เรียบร้อยเลยเนี่ยถ้าพี่น้องทำไมเอาแนวทางสารลับเนี่ยการเมืองไม่ด้วยในการเมืองไปถึงไหนการเมืองในโสโครกสารลับเขาก็มีการเมืองใช่แต่การเมืองอิสลามมันสะอาดการเมืองอิสลามแบบสารลับท่านพี่น้องไม่ใช่การเมืองอิสลามแบบคิดเอาเองปรุงสูตรเอาเองตามใจตามอารมณ์ตัวเองเนี่ยถ้าพี่น้องปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะไม่เอาแนวทางสารลับใช่จบไปเพียงแค่นี้วะบิลลาฮิตะฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์